make love คือเราก็อยากที่จะมีอะไรกับแฟนเรานะแต่ว่าเวลาเลิกงานมาอย่างเงี้ยครับก็คือมันเหนื่อยมากมันอยากจะนอนส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนอายุ50 60ขึ้นไปไม่น่าจะใช่เราคุณผู้ชมคะพูดถึงคุณสุภาพบุรุษกับเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะโชว์แมนเนี่ยนะคะก็มาจะบอกว่าโอ้ตัวเองเนี่ยอวดอ้างสรรพคุณอย่างงุ่นอย่างนี้แต่นั้นว่าแมนกว่าเยอะเลยค่ะที่คุณผู้ชายจะกล้ามายืดอกแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถทำให้แฟนมีความสุขได้แบบเต็มที่วันนี้ค่ะจะมาเจอผู้ชายที่โชว์แมนแบบนั้นในรายการยืดอกแล้วก็ยอมรับกันเลยค่ะต้อนรับคุณธนเมศค่ะต้องบอกว่าแมนมากนะคะหาน้อยมากผู้ชายส่วนใหญ่จะบอกโอ้โหตัวเองนี่โชว์ขนาดโชว์ความยาวโชว์อะไรกันโชว์กันว่าไปแต่พี่ธนาไม่กล้าที่จะพูดเลยว่ามีปัญหาครับทำไมถึงรู้สึกว่ามันต้องพูดแต่มันต้องบอกว่าเรามีปัญหาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการ make love เนี้ยค่ะก็จริงๆมันมีเหตุและผลครับว่าทำไมเราถึงกล้าพูดเราเองเนี่ยประสบปัญหาในส่วนของเรื่องชีวิตคู่อะไรเงี้ยครับคือเราเองไม่ได้สรรหาวิธีแก้หรืออะไรก็ตามอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เริ่มรู้ตัวว่าเราเริ่มมีปัญหาเนี้ยจะต้องหาทางแก้คือแค่รู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหาก็ต้องออกมายืดอกยอมรับกล้ายอมรับความจริงครับไม่หลอกตัวเองว่าอย่างไรอ๋อครับผมมีแฟนอยู่แต่งงานแล้วหรือว่ายังไงตอนนี้เราอยู่ด้วยกันคบกันแล้วก็มีโครงการนะครับว่าจะแต่งงานกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนาะใช่ครับวันเข้าหอแต่ใช้งานไม่ได้นี่แย่ครับผมเนาะแล้วแฟนของพี่ธนาเนี่ยเขารับรู้กับปัญหาทั้งหมดของตัวพี่เอ็นด้วยไหมคะคือคนเราอยู่ด้วยกันนะครับคือเขาต้องรับรู้อยู่แล้วในสิ่งที่มันเป็นไปเรื่องแบบนี้คือผู้หญิงอาจจะไม่ได้พูดออกมาบางคนไม่กล้าพูดใช่ครับแล้วก็คุยกันกับเขาก็ไม่ค่ะไม่ได้คุยถึงแบบตรงๆว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้นะเรามีปัญหาแบบนี้นะไม่ใช่อย่างปัญหาที่พี่ธนาเมธเองเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะปัญหาเลยเนี่ย1 นะครับคือเราก็อยากที่จะมีอะไรกับแฟนเรานะแต่ว่าเวลาเลิกงานมาอย่างเงี้ยครับก็คือมันเหนื่อยมากมันอยากจะนอนส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนอายุ50 60ขึ้นไปไม่น่าจะใช่เราไม่น่าเชื่อว่าอายุเราแค่นี้เองอะไรเงี้ยทำไมมันถึงมีปัญหาแบบนี้ได้แค่นี้เองคนอื่นเป็นแบบผมไหมอายุ30กว่าอยากจะถามเหมือนกันจากการที่เรารู้แล้วว่าเราเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วกลัวว่าต่อไปเนี่ยชีวิตรักจะไม่สมบูรณ์แบบได้มองหาวิธีการที่จะมาแก้ปัญหากับตัวเราไว้บ้างหรือยังคะก็มีหาวิธีก่อนที่จะต้องเอาอะไรเข้าไปในร่างกายเราคือต้องกินต้องอะไรอย่างเงี้ยขอช่วยตัวเองแบบวิธีธรรมชาติก่อนอะไรเงี้ยเพราะเราเองก็รู้พื้นฐานอยู่แล้วแหละว่าเราไม่แข็งแรงเพราะว่าโอเคเราทำงานหนักเราอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของการพักผ่อนการออกกำลังกายแต่ทีนี้มันช่วยได้แค่ในช่วงที่เราทำปฏิบัติแบบนี้แต่ในชีวิตจริงเราไม่สามารถทำได้ตลอดได้มองหาตัวช่วยบ้างไหมคะถ้าเราไม่มีเวลาขนาดนี้ก็น่าจะลองดูอะไรแบบนี้ครับผมก็ไม่กล้ากินนะเพราะพูดตรงๆนะว่ามันจริงหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัดสินใจลองทานดูแต่จริงๆมันช่วยได้แต่มันไม่ได้เยอะเท่ากับที่เราวาดไว้อันนี้คือทั่วๆไปทั่วๆไปจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาครับผมจนเห็นบอกว่าจนล่าสุดเนี่ยมาเจอกับ VM Plus มีคนแนะนำมาหรือว่าคนใกล้ตัวเห็นว่ากินแล้วเห็นผลหรือว่ายังไงคะก็คือเพื่อนผมผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เขาจะชอบมากชอบมากครับแล้วเขาก็บอกว่าเออโอเคเป็นกูรูครับเขาก็เลยแนะนำเฮ้ยเพื่อนตัวนี้คือกินมากี่ตัวก็ไม่ค่อยได้เคยแนะนำกันนะอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เฮ้ยขอเถอะขอสักทีนึงอะไรเงี้ยครับผมจากตัวช่วยถัดไปนะคะที่จะพึ่งพาแน่นอนคือ VM Plus แน่ๆวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆค่ะประสบการณ์ลับๆที่ทั่วๆไปไม่มีใครจะมายืดอกรับกันนะคะแต่ว่าคุณพี่ท่านนี้ค่ะมาเปิดอกเรียบร้อยกับประสบการณ์ Make Love นั่นเองขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับทางรายการมี VM Plus มอบให้กลับไปรับประทานด้วยนะคะพี่บอกว่าอยากลองให้เต็มที่เลยค่ะครับสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่084-360-0101แล้วชีวิตคู่ของคุณต่อจากนี้จะยอดเยี่ยมสมกับที่รอคอยครับ